หาเงิน1 0 0 0งแสนกว่าบาทภายในเวลา12วันจากการเทรด forex ทำยังไงในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับ ก็ถ้าใครที่ยังมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็าส,าาสามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG แล้วนะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมา,นมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะคครรรรัับบกกกก็็ดดดตติิาามมมเเเสจหืืออว่่พพนนไ้ะ ถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับคุผู้ชุกนะครับอย เพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรโดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคําเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิป เกี่ยวกับการเทรด forex นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเทรด forex เป็นคลิปแรกในชาแนลของผมเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยทํามานะครับจะเป็นการเทรดเกี่ยวกับพวกของ b i n a r y Option ทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับผมได้เทรด forex มาก็เป็นแล้วเวลาประมาณ4-5เดือนแล้วนั่นเองนะผมก็ยังไม่ถึงปีนะครับประสบการณ์อะไรก็อาจจะยังไม่มากนะครับแต่ว่าผมได้ไปเจอระบบตัวหนึ่งมานะผมเป็นระบบของทางต่างประเทศนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้นะครับก็เป็นระบบที่ช่วยเหลือผมอย่างมาก เลยนะครับในการเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงกล้าพูดควาว่าเทรด forex ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาเจอเครื่องมือตัวนี้นะครับผมเทรดยังไงก็เสียอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ฝึกฝนแล้วก็มาเจอเจ้าระบบตัวนี้นะครับก็ทําให้ผมนะครับมีโอกาสในการทํากําไรจากตลาด Forex ขึ้นมาได้อย่างสูงเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเจ้าระบบตัวนี้ฝั่ฟังกันด้วยน,นั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่น,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะผมว่าผลลัพธ์ที่ผมทําได้เนี่ยจากประสบการณ์ของคนที่เทรดมาไม่ถึงปีเนี่ยเราสามารถทําได้หนึ่งแสนกว่าบาทภายใน12วันเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่านะ ดูผลลั์กันเลยดีกว่าครับผมผลลัพธ์ที่จะนํามารีวิวให้ดูตรงนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะผมก็คือ1นนะครับจะเป็นในส่วนของอ่า myfxbook นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สามารถกดดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็2ก็คือเจ้าตัวของรูปภาพที่ผมบันทึกมาในการเทรดแต่ละวันนั่นเองนะผมและ3ก็คือเจ้าคลิปวิดีโอแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งคลิปตัวนี้นะครับผมก็บันทึกจาก MetaTrader 4ที่อยู่ในมือถือของผมนั่นเอง นะครับเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆนะผมว่ามันเป็นบัญชีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงไขรนั่นเองนะผมโอเคเพื่อปมนการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คลิปวิดีโอก่อนเลยดีกว่านะผมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดมาจากมือถือนะผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการอัดจากมือถือมาถ้าคุณภาพหรือว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ขอภัยด้วยน,นั่นเองนะผมเพราะปกติผมไม่ค่อยได้อัด ผ่านทางหนะ้าจอมือถือนั่นเองนะครับอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเราอยู่ในแอปของ Meta Trader 4นั่นเองนะผมอันนี้เป็นบัญชีจริงนะครับเป็นชื่อผมนะผมพงพรตรงนี้นะครับมีเงินอยู่ในพอร์ตเนี่ยประมาณ11,000ห่เหรียญน,นะผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเทรดนะครับเริ่มเทรดเลยเนี่ยบัญชีของผมมีอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมเทรดมาประมาณ12วันนะครับแล้วก็ทํากําไรมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ักว่าเหรียญเลยนั่นเองนะผม เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงผมกดเพยแล้วนะครับก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่ง อันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นบัญชีจริงๆนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่นะผมเห็นไหมครับคำว่าเรียวตรงนี้นะครับ IC Market Live 16นะผมอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับถ้าบัญชีเดโมเนี่ยมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตก็มีอยู่ที่11,790เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูกันที่วันนี้ก่อนนะผมวันนี้คือวันที่30พฤษภาคมนะผมวันพฤหัสที่30พฤษภาคมนนนะครััับเป็วที่ผมกําลส คลิปอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันที่คลิปนี้จะถูกปล่อยไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือวันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะผมเห็นไหมครับในบัญชี MetaTrader 4ของผมนะผม m d 4นะครับวันที่30/05นะผมก็คือพฤษภาคมนะครับปี2019นั่นเองนะผมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันที่อัดคลิปอยู่ วันนี้เนี่ยตอนเช้าผมทำกำไรไปทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ที่111.80เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเห็นไหมครับวันนี้นะครับทำกำไรไปแล้ว100กว่าเหรียญนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดแบบเป็นคัสตัมให้ดูนะผมก็คือว่าดูเป็นวันที่เฉพาะจอดโจงนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคม ทํากำไรไปทั้งสิ้นนะผมอยู่ที่1,725เหรียญนั่นเองนะครับผมอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่30พฤษภาคมนะครับกำไร7วันนะผม1อาทิตย์นะครับอยู่ที่1,725เเหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5 0,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับนี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเปิดล็อตสูงจังนะผมสูจุด้านะครับก็คือพอร์ตผมใหญ่ด้วยนั่นเองนะผมและสไตล์การเทรดเนี่ยก็จะเป็นเทรดในรูปแบบของการสกอปปิ้งนั่นเองนะผมคือผมเน้นเปิดล็อตใหญ่นะครับอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจตรงพุ่งล็อตตรงนี้มากนะครับอันนี้นะผมผมเริ่มฝากเงินไปวันแรกนะครับอยู่ที่ 8,000ดอลลาร์นั่นเองนะผมวันที่12นะครับเดือน5ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับฝากผ่านสกิลนั่นเองนะผมเติมเงินเข้ามาพอร์ตเริ่มต้นนะครับ8,000เหรียญนั่นเองนะผมวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วก็เริ่มเทรดไปเรื่อยนะผมตั้งแต่วันที่13ไล่ไปเรื่อยนะผม14นะครับ15แล้วก็มาข้ามมา20 21นะครับข้ามไป22 23 24นะครับรวมถึงวันที่30นั่นเองนะผมรวมเป็นเวลาทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 12กว่าวันนะครับทำกำไรมาอยู่ที่3 7 0 0ักว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามวิดีโอไปเลยละกันนะครับโอเคเรามาดูอีกหนึ่งพอร์ตนะผมพอร์ตนี้เป็นพอร์ตของสมาชิกที่เขาทำการฝากผมเทรดนั่นเองนะครับบัญชีเริ่มต้นเขาอยู่ที่10,000ืนเหรียญนั่นเองนะผมซึ่งจะแตกต่างจากผมนะผมเริ่มต้นตอนที่8000เหรียญครับแต่ว่าคนนี้เขาฝากเงินมาอยู่ที่10,000เหรียญนะแต่ผมก็กลับให้ดูสักเล็กน้อยจะได้เห็นกันนะครับเห็นไหมครับเงินฝากเขาอยู่ที่10,000เหรีย นผมแล้วก็ตลอดแล้วเวลาที่ผมเทรดมาให้เนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่วันนะครับน่าจะประมาณไม่ถึง1อาทิตย์นะครับกำไรเนี่ยอยู่ที่1,700เหรียญนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเทรดสไตล์เดียวกันนะครับอันนี้ผมเทรดให้ในบัญชีเขาน่นเน่เนะผมเห็นไหมครับไลฟ์สิบนะผมอันนี้เป็นบัญชีเรียว โอเคสําหรับคลิปวิดีโอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูปภาพกันดีกว่านะครับในส่วนของรูปภาพตรงนี้นะผมก็จะมีรูปภาพเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เรียงมานะครับแต่ผมจะพยายามเปิดแบบข้ามไปข้ามมาให้ดูแล้วกันนะผมก็อย่างงงกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพเริ่มแรกที่ผมทําการบันทึกไว้ได้นะผมเห็นไหมครับบาลานซ์อยู่ที่ 8800เหรียญนะผมจริงๆแล้วเนี่ยบาลานซ์เริ่มต้นอยู่ที่800 0เหรียญนะครับผมไม่น่าจะบันทึกไว้นะผมก็เลยข้ามมาที่8,800เหรียญเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกาําไรรายวันนะผมที่ผมบันทึกไว้นะครับวันที่20พฤษภาคมอะไรแบบนี้นะครับอ่า วันที่21ิเพฤษภาคมครับอันนี้วันเดียวนะครับได้กําไรมาอยู่ที่1,000ดอลลาร์เลยน,นั่นเองอันนี้สัปดาห์แรกนะผม400เหรียญนะครับผมวันนี้นะครับก็400เหรียญนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับเป็นบัญชีจรินะครับอาจจะข้ามไปข้ามมาก็ขออภัยด้วยน,นั่นเองนะผมอันนี้ก็พอร์ตตอนนี้นะครับปั้นมาอยู่ที่9,800เหรียญแล้วน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะหาพอร์ตที่ ปั้นมาถึง10,000เหรียญนะผมโอเคอันนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่8,000เหรียญนะผมตอนนี้ปั้นมาอยู่ที่10,000เหรียญแล้วนั่นเองนะครับภายในเวลากี่วันอันนี้นผมไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะครับก็บันทึกรูปภาพมาไว้นะผมเห็นครับว่ามันฟล o ตติ้งอยู่ตรงนี้ลบ700เหรียญเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อีกอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็เคลียร์ตรงนี้จบไปนั่นเองครับเป็นชีจริงนะผมโอเครูปภาพก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Effect Book กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้เราก็อยู่ในตรงส่วนของ My Effect Book แล้วนะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับเข้าสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งผมจะทําการแปะไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะผมสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกดแชร์ตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็เข้าไปในแบบที่ ุณจะเห็นกันน like, ั Alter, ่นเองครับเปิดแท็บไม่ระบุตัวตนครับแล้วก็เขว่างมาแล้วนะผมก็จะมาเจอแบบหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานะผมทําการลองมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วกดปิดตรงนี้ไปนะครับกดปิดไปเลยคุณก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้นะครับเป็นบัญชีของผมจริงๆนะครับแล้วก็นี้เป็นบัญชีที่ลูกสมาชิกของผมทําการฝากผมเทรดนั่นเองนะผมก็สามารถเข้าไปเช็คดูกันได้นะครับกดเข้าไปดูได้ปกตินะครับ โอเคก็ใครอยากมาดูอะไรสามารถมาดูได้ปกติเลยนะผมพอร์ตเนี่ยครับตอนนี้กำไรอยู่ที่3,700เหรียญแล้วนั่นเอนงครับเทรดากี่วันครับนะับไปครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 1 0 1 1 12นะครับ12วัน ,3790 เหรียญนั่นเองนะผมสำหรับพอร์ตนี้นะครับพอร์ตเริ่มต้นนะผมเติมเงินไปนะครับ9,600นะผมถอนไป1,600นะครับก็ทำให้พอร์ตเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่800 0เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็12วันนะครับปั้นมาได้40%เเลยนั่นเองนะครับ อันนี้เป็น My Facebook ของจริงนะผมสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนั่นเองนะครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะผม History ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริง,รงเป็นสิ่งที่ผมเทรดจริงๆแล้วก็ทํามาลงใน My f c e b o o k ให้เพื่อที่จะได้เช็คกันได้เองนะผมว่ามันเป็นของจริงมันเทรดจริงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของผมเองนะผม MJOPO นะครับแล้วก็เป็นบัญชีเรียงนะผม IC Market นะครับ Meta Trader 4นะผม ประมาณนี้นะครับผมข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาระบบกันเลยดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงนะครับระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ไว้บอกจังหวะในการเข้าเทรดให้เรานั่นเองนะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะผมไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวของ Meta เทรดเดอร์สนั่นเองนะผมหรือเรียกกันสั้นๆว่า mt 4 นะครับแลวที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้ก็คือเจ้าตัวระบบที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่เห็นก็ตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์จากการเทรดทั้งหมดนี้นะผมมาจากตัวนี้นั่นเองนะตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเอง เทรดตามที่มันบอกเลยนั่นเองซึ่งวิธีการใช้งานนะผมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเราทําง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวของ indicator นะครับมันบอกจังหวะในการเทรดเข้ามาให้นั่นเองนะผมอันนี้มันบอกว่าตลาดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเอง นะผมเห็นไหมครับมันบอกมาปุ๊บนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วเรามาปิดออเดอร์ที่ตรงนี้นะผมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ200จุดนั่นเองนะครับหรือว่า20ปิบนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวันนี้บอกเซลนะครับแต่ว่ามีการตีตัวกับขึ้นไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงนั่นเองแล้วก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้มันบอกให้เราทําการบายเข้าไปนะผมถ้าเราเข้าประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับโอเค ถ้าเรามาปิดออเดอร์ประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ400จุดนั่นเองนะผมหรือว่าประมาณ40ปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็จะบอกจุดจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมว่าจุดไหนควรเซลล์ sell, จุดไหนควรบายนั่นเองนะผมซึ่งวิธีใช้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีสอนให้นั่นเองนะผมแต่ว่าไม่ได้สอนฟรีนั่นเองนะครับ ถูกต้องแล้วนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมรับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วก็ผมทําการตลาดให้เขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีราคาอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญครับระบบที่มันดีขนาดนี้ครับมันย่อมไม่ฟรีอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งราคาและรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับแต่เรามาดูประสิทธิภาพของมันกันก่อนดีกว่านะผมว่ามันดีแค่ไหนนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ สิ่งที่มันจะทําและมันจะบอกเราก็คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมและสําคัญนะครับมันจะบอกแนวโน้มโอกาสฟิวเจอร์เทนให้เรารู้นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีเทนล่วงหน้าให้เรารู้นั่นเองนะผมมีแนวโน้มนะครับว่าถ้ากราฟมันมาอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะดีดตัวกลับไปตามฟิวเจอร์เทนตรงนี้นั่นเองนะผมฟิวเจอร์เทนตัวนี้นะครับมีความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ80%เเลยนั่นเอง ยิ่งไทมเฟรมสูงๆนะครับ,ย,สสนะรบยิ่งมีโอกาสอย่างมากเลยนะผมที่มันจะเป็นไปอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเราอยู่ในไทม์เฟรมไดอารี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ากราฟตัวนี้นะผมมีแนวโน้มที่จะมีราคาตกลงนั่นเองนะเ็นไปครับดูได้จากฟิวเจอร์เห็นตรงนี้ และมันก็จะบอกจุดในการเข้าให้เรานั่นเองนะผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งอันละกันนะครับอย่างเช่นตรงจุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับฟิวเจอร์เทนเนี่ยถ้าเราเข้าตรงช่วงนี้นะครับฟิวเจอร์เทนมันจะบอกว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสูงไปนั่นเองนะผมถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดที่มันบอกตรงนี้นะครับเราก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,000จุดหรือว่า400ร้ปบนั่นเองนะครับผมแต่ว่านี้มันเป็นกราฟไดอารี่นะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทํากําไรได้หลายจุดนั่นเองนะครับแต่ลองลดไทม์เฟรมมาดูนะครับไปที่ H4 นะผมเดี๋ยวผมก็กดตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ H4 นะผมมันก็จะมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงมานั่นเองนะครับยิ่งไทม์เฟรมสูงนะครับมันก็ยิ่งมีโอกาสถูกต้องสูงนั่นเองนะครับอันนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ฉุดลงมานั่นเอง ผมแบบนี้นะครับมันบอกจังหวะในการเข้าเวล้านะผมเห็นไหมครับเข้าตรงนี้มาเซลล์ที่ตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ100ปิบนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมตรงนี้นะครับเข้าน่าจะรู้สึกตรงนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ70ปิบนะครับผมประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับผมว่ามันมีทั้งสัญญาณที่ถูกแล้วก็สัญญาณที่ผิดนะครับมันจะมีกฎให้เราทําตามประมาณ4ข้อนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสอนให้หลังจากทําการซื้อเจ้าระบบตัวนี้ไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในคู่เงินอื่นกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันจะเป็นยังไง เราไปดูที่ AUD USD นะครับโอเคก็จะมาเจอหน้าตาประมาณนี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณบอกให้เราเข้าเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผมหลาจุดมากเลยนะครับสิ่งเราทําก็คือเลือกตามกฎนั่นเองนะผมแต่ว่าผมจะยังไม่บอกนะครับว่ากฎมันคืออะไรผมจะมีบอกให้หลังจากที่คุณซื้อไปนั่นเองเ้อย่างเช่นตัวนี้นะผม AUD USD นะครับ e า r เ m ล15นาทีมีสัญญาณเซลลมานะผมถ้าเข้านะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ อ่าสิบปีบนะผมประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสัญญาณบ่ายนะครับถ้าเข้ามาเอาตรงนี้แล้วกันนะผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บปีบเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อมั่นอย่างสูงเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเซลล์บิกหนึ่งจุดประมาณตรงนี้นะผมนี่นะครับแล้วก็จะลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถามว่าใช้ได้ทุกคู่เงินเลยไหมนะผมแน่นอนนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะผมไทม์เฟรมไหนก็ได้นะผมแต่ยิ่งไทม์เฟรมสูงเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสที่ทําให้เราถูกต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะผมเพราะว่า ยิ่งไทม์เฟรมสูงเท่าไหร่ยิ่งวิเคราะห์แม่นขึ้นน,นั่นเองนะผมยิ่งมีความแม่นยําขึ้นนะครับได้ทุกคู่เงินเลยนะผมคริปโตเคอเรนซีก็ได้น,นั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมไม่มีรีเพนนะผมแล้วก็ไม่มีเวอร์ชันทดลองน,นั่นเองนะครับเท่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นการเช่าแบบรายปีน,นั่นเองนะผมใช้ได้1รหัสเท่านั้นนะครับหมายความว่าไงนะครับเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ขายขาดนะผมขายเช่าเป็นรายปีน,นั่นเองนะครับเช่ามา เป็นรายปีน,นั่นเองนะผมครบ1ปีคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่เพื่อที่จะใช้ต่อน,นั่นเองนะผมและที่สําคัญนะครับก็ใช้ได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นเองนะผมจะทําการล็อกกับบัญชี MT4 ของคุณไว้นั่นเองนะผมซึ่งคุณเนี่ยไม่สามารถไปแบ่งให้คนอื่นได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าใช้ได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะผมคุณซื้อไปคุณก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมร,ราคาอยู่ที่1799ัด้อดอลลาร์น,นั่นเองนะผมแต่ สำหรับ20ท่านแรกนะผมเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่1,799ดอลลาร์ 1, 99, นะครับลดเหลืออยู่เพียง1,199ดอลลาร์ 1, เท่านั้นเองนะคผมสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับบางท่านจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมถึงขายราคาแพงจังนะครับคำตอบก็คือว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องมือที่ดีและก็มีประสิทธิภาพมากนะผมมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ลองกลับไปดูผลลัพธ์ที่ผมโชว์ให้ดูไปนั่นเองนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าผลลัพธ์ขนาดนั้นประสิทธิภาพขนาดนี้ราคาขนาดนี้มันไม่แพงเลยนั่นเองนะผมมันสมส่วนกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับ20ท่าแรกนะครับก็ลดไปเลยมากถึง $800 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเหลือเพียง1 1 9 9ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือ3 8 0หมืบาทท้วนนะครับ ถ้าหมด20คนแรกแล้วนะผมหรือว่ามีคนซื้อไปครบ20คนแล้วนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่1,799ดดอลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองนะผม สิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับรับไปเลยนะครับผม1บัญชีนะครับย้ําว่า1บัญชีเท่านั้นนะผมแล้วก็1ปีเท่านั้นนะครับด้วยราคา1 1 9 9่ยเาหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมหรือประมาณ3 8 0 0 0บาทนะครับหนึ่งลายเส้น1นึปีพอถ้าครบ1ปีแล้วนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อก็สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินต่อนั่นเอง อันต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทไวให้นะผมแล้วก็มีคลิปสอนการใช้งานและก็การติดตั้งอินดิเคเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยน,นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะผมทางเรานะครับยินดีที่จะเข้าโปรแกรมรีโมทไปควบคุมแล้วก็ติดตั้งให้น,นั่นเองนะผมฟรีนะครับตรงนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่ติดตั้งไม่เป็นจริงๆนะผมเราถึงจะเข้าไปทําให้นะครับถ้าคนที่ติดตั้งเป็นแต่ไม่คิดตั้งหรือว่าขี้เกียจเนี่ยทางเราจะไม่ติดตั้งให้นั่นเองนะผม 3ก็คือ Special Off ฟเรนะผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทนั่นเองนะผมมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะ Special Off e r ไปคุณนั่นเองนะผมอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับจะต้องเสียเงินประมาณ1000บาทนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มอาจจะต้องเสียเงินประมาณแค่3 0 0ร้อถึงสี่บาทเท่านั้นเองนะผมอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเสียเงินเช่นแบบว่ามีอัปเดตการ copy t ี้เทเข้ามาใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็น Special ให้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับโอเคเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่ 1, 9, ดอลลาร์หรือประมาณ3าม0 0ืบาทที่คุณจ่ายในครั้งนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออินดิเคเตอร์นะครับหปี1บัญชีนั่นเองนะผมเมื่อครบปีคุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือว่าถ้าไม่อยากใช้ต่อแล้วเนี่ยก็ ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับ2มีกลุ่มแชทไว้ให้แล้วก็มีคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งงานให้น,นั่นเองนะครับผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญถ้าทําไม่เป็นหรือว่าทําไม่ได้จริงๆเนี่ยเรามีการติดตั้งรีโมทให้ฟรีนั่นเองนะครับผมรีโมทเข้าไปติดตั้งให้ฟรีเลยนั่นเอง er, นะครับแล้วก็3ก็คือ Special o f f e r นะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะผมเราก็จะไปเสนอให้คุณก่อนและคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษนั่นเองนะครับผ ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะครับย้ำนะครับว่าสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะผมเลือเพียง1,199ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือ38,000บาทท้วนนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์เป็น1,119นะผมแต่ไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าตีไป38,000บาททวนเลยแล้วกันนะผมค่าเงินจะเท่าไหร่เราไม่สนใจนะครับตีไปเลย38,000บาททวนนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปโรนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท a c e b o o k ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่า สนใจอินดิเคเตอร์ฟอร์เนะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดและก็ช่องทางการชระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสําหรับคนที่ มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับอยาบ่ามีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทําการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อ หลีกเลี่ยงเฟซบุ๊กปลอมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหาเฟซบุ๊กปลอมแล้วคุณทําการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษ,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 ษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณนะตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษ,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 ษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้านะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับ ต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละองบัณฑิต นะครับผมถ้าเป็นทัวร์เลดก็แบบนี้น,นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขาน,นั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้น,นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ เวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบอจอกวีเพย์โปรฟิตเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับ ถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ฟอเร็กนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซบอะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นน่ผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทําไมไม่เก็บไวยใช้เองนะครับคาตอบก็คือว่า เคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมผมไม่จะเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมเทดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่า ผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วน,นั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะครับผมผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทํากําไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทําไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทําการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ indicator forex นะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทําให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ